ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินไปไม่หยุดนะครับยังมีการสู้รบโจมตีของทั้งสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลาครับแล้วก็ล่าสุดนะครับทางผู้นำยูเครนออกมาแถลงอีกครั้งหนึ่งย้ำถึงเหตุผลความจำเป็นครับว่าจะต้องให้ทางกลุ่มชาติตะวันตกเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาช่วยยูเครนในการทำการสู้รบกับรัสเซียต่อไปเพื่อเป็นการปกป้องดินแดนและก็ช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์ชาวยูเครนที่อาจจะต้องเสียชีวิตไปมากกว่านี้จากการรบนะครับขณะเดียวกันวันนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของสื่อรัสเซียครับที่ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงซึ่งตามรายงานอ้างว่าเป็นคลิปเสียงที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงภายในกองทัพของเยอรมนีที่มีการพูดคุยกันแล้วก็หารือเกี่ยวกับการส่งขีปนาวุธรอบใหม่ไปช่วยยูเครนเพื่อทำการรบของรัสเซียซึ่งตอนนี้ทางการรัสเซียเองก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเยอรมนีต้องออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้เกิดความชัดเจนมากที่สุดด้วยนะครับโดยวันนี้ประเด็นที่เปิดเผยออกมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางช่อง RT ซึ่งเป็นสื่อของทางการรัสเซียตามรายงานก็คือเป็นคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพเยอรมนีที่กำลังพูดคุยหารือกันในความเป็นไปได้ที่จะจัดส่งขีปนาวุธรุ่นทอรัสที่ยูเครนได้ร้องขอจากเยอรมนีก่อนหน้านี้เพื่อนำอาวุธดังกล่าวมาใช้โจมตีสะพานเคิร์ชซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมต่อกับแคว้นไครเมียของรัสเซียโดยคลิปเสียงที่ว่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานข้อพิสูจน์ได้ว่าเยอรมนีกำลังวางแผนโจมตีแคว้นไครเมียของรัสเซียอยู่ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของเยอรมนีแถลงว่ายังไม่สามารถที่จะยืนยันคลิปเสียงที่มีการนำมาเผยแพร่ดังกล่าวได้ว่าเป็นการสนทนาของเจ้าหน้าที่ภายในกองทัพเยอรมนีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นการถูกดักฟังแต่ตามรายงานก็คือเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังติดตามและเร่งสอบสวนในประเด็นนี้อย่างรอบด้านขณะที่ทางผู้นำประเทศครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชของเยอรมนีได้แถลงในประเด็นที่เกิดขึ้นว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและเป็นเหตุผลความจำเป็นว่าเจ้าหน้าที่ทางการของเยอรมนีจำเป็นจะต้องไปตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนที่สุดส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียก็ออกมาเรียกร้องเหมือนกันให้รัฐบาลเยอรมนีออกมาอธิบายในเรื่องนี้โดยเร็วและความพยายามในการเลี่ยงที่จะตอบคำถามจะถือว่าเป็นการยอมรับผิดโดยปริยายเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ยูเครนต้องการจะให้เยอรมนีจัดส่งขีปนาวุธที่มีพิสัยการยิงประมาณ500กิโลเมตรมาให้เพื่อใช้สำหรับการรับมือปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียแต่ก่อนหน้านี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชของเยอรมนีได้ออกมาปฏิเสธเพราะกลัวว่าการส่งอาวุธหนักไปช่วยยูเครนเพิ่มจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนขยายวงออกไปมากขึ้นกว่าเดิมและก็ที่ผ่านมามองว่าฝรั่งเศสกับอังกฤษก็ได้ส่งขีปนาวุธรุ่นอื่นให้กับยูเครนไปแล้วแต่ถ้าเทียบแล้วนะครับขีปนาวุธที่ทั้งฝรั่งเศสกับอังกฤษส่งให้ยูเครนมีพิสัยการยิงใกล้กว่าก็คือคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งจากขีปนาวุธทอรัสของเยอรมนีที่ทางยูเครนต้องการจะให้เยอรมนีส่งให้มากกว่าครับส่วนท่าทีของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนก็ออกมาแถลงเหตุการณ์ที่กองทัพรัสเซียที่ใช้โดรนโจมตีเข้าใส่เมืองโอเดสซาและทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเพิ่มโดยมองว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ที่มีความสูญเสียในพื้นที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นได้หากว่าชาติตะวันตกมีการเร่งส่งมอบอาวุธชุดใหม่มาช่วยยูเครนโดยที่ไม่เกิดความล่าช้าและยังสามารถที่จะช่วยปกป้องชีวิตของคนยูเครนได้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ยังมีการเรียกร้องให้ในพื้นที่การรบโดยเฉพาะพลเอกอเล็กซานเดอร์ซิสกี้ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนคนใหม่เร่งจัดสรรกำลังพลในพื้นที่การรบเพื่อทำให้สถานการณ์ในพื้นที่แนวหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วที่สุดหลังจากที่อเล็กซานเดอร์ซิสกี้เพิ่งได้รับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของยูเครนมาตั้งแต่เดือนที่แล้วและในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเจ้าหน้าที่นายทหารระดับสูงอีกหลายนายอีกด้วยหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกวโลดิเมียร์คาเปนโก้ที่มารับตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังด้านขนส่งคนใหม่เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอีกด้วยทำให้ในช่วงเวลานี้ทางยูเครนถือว่ามีการจัดระเบียบสำหรับกำลังพลในพื้นที่แนวรบชุดใหม่นะครับเพื่อเป็นการเสริมกำลังให้มีการเหนียวแน่นมากขึ้นกว่าเดิมขณะที่ทางฝั่งรัสเซียเองครับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟลอฟออกมายืนยันในระหว่างการประชุมด้านการทูตที่ประเทศตุรกีออกมายืนยันว่ารัสเซียไม่เคยปฏิเสธที่จะเจรจาในการนำไปสู่หาข้อตกลงหยุดยิงกับยูเครนเพียงแต่ว่าการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นจำเป็นจะต้องมีรัสเซียเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งท่าทีแถลงออกมาในครั้งนี้จากทางรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเกิดขึ้นภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางการสวิตเซอร์แลนด์ได้ประกาศว่า
มีแผนที่จะจัดการประชุมเพื่อที่จะหาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้เพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีจุดยืนมาโดยตลอดในการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและอยู่เหนือปัญหาความขัดแย้งจึงคาดหวังว่าจะสามารถเป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การหาทางออกที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้แต่ทางฝั่งรัสเซียเองนะครับมองว่าคงไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพาสวิตเซอร์แลนด์ในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามองว่าที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์ยังขาดความเป็นกลางขณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนรอบล่าสุดทางฝั่งรัสเซียเปิดเผยว่าตอนนี้กองกำลังของรัสเซียยังถือว่าได้เปรียบในพื้นที่แนวรบส่วนหน้าและยังสามารถยึดคืนพื้นที่สำคัญได้ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเมืองอาฟดิฟกาเคอร์ซอนโดเนสและอีกหลายพื้นที่รวมไปถึงยังสามารถต่อต้านการรุกคืบของกองทัพยูเครนยังทำลายเป้าหมายทางทหารได้อีกจำนวนมากทั้งในเขตภูมิภาคไครเมียเลนินกาและเบโกรอดรวมไปถึงการยิงสกัดขีปนาวุธของยูเครนได้อีกหลายลูกด้วยแต่ถ้าเทียบกันแล้วนะครับทางฝั่งเดียวกันทางอีกฝั่งหนึ่งทางเสนาธิการทหารของกองทัพยูเครนก็แถลงว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทหารยูเครนเองก็ยังสามารถโจมตีเป้าหมายทางทหารของรัสเซียได้เพิ่มขึ้นมีการยิงเครื่องบินรบแบบSU-34ของรัสเซียตกเสียหายไป1ลำและก็ยังยิงขีปนาวุธเข้าไปโจมตีระบบยิงปืนใหญ่ของกองทัพรัสเซียเสียหายไปอีกส่วนหนึ่งด้วยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ